Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวเพราะว่าที่นี่เพิ่งมีการถูกค้นพบแหล่งน้ำแร่ที่มาจากน้ำพุร้อนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิดเมื่อไม่นานมานี้เองครับสวัสดีครับคุณมานิดครับสวัสดีครับแล้วที่ชวนเปิร์มาที่เชียงดาวที่เชียงใหม่นี่คืออะไรครับนี่คือโครงการใหม่แล้วนี่คือสวรรค์เล็กป่ะครับใช่ครับเป็นสวรรค์เล็กที่สวรรค์เล็กที่เชียงดาวที่ประทับใจซื้อเนี่ยเนื่องจากมีสายแม่น้ำปิงเนี่ยผ่านที่ดินเราอยู่ประมาณ2กิโลโอ้ตั้งใจจะทำอะไรครับตั้งใจจะทำสวรรค์เล็ก2ที่เชียงดาวนอกจากที่บอกว่าจะทำโครงการสวรรค์เล็ก2เนี่ยแต่เท่าที่ผมทราบข่าวมาเนี่ยครับผมได้ยินว่าตอนนี้เหมือนกับไปโฟกัสอะไรเรื่องน้ำด้วยหรือเปล่าครับทำอะไรครับน้ำแร่ครับน้ำแร่ทำไมถึงมาสนใจเรื่องนี้คือตอนซื้อเจ้าของที่ขายเราบอกว่าที่นี่นะมันเหมือนมีน้ำพุร้อนนะนะแต่เราไม่เห็นนะแต่ว่าที่เห็นก็คือมีควันลอยจากสายแม่ปิงมีควันลอยจากแม่น้ำแม่น้ำปิงลอยขึ้น4-5 จุดมันเลยทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าน่าจะมีบ่อน้ำร้อนเราโชคดีที่ได้คุณมงคลซึ่งเป็นคนดูแลสวรรค์เล็กที่เขาใหญ่เป็นคนที่เจาะน้ำให้เราอันนี้คือแหล่งน้ำพุร้อนอ๋อนี่น้ำพุร้อนอยู่นี่เหรอครับใช่ครับในพื้นที่เนี่ยเราพอเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องปิดเพื่อไม่ให้เกิดการคอนทามิเนตคอนการปนเปื้อนคือนอกจากจะมีตังเหลือแล้วต้องบ้าด้วยนะ อ้าวจริงๆคนที่มาซื้อที่นี่ผมจินตนาการตามอยู่ดีเห็นควันริมแม่น้ำถ้าไม่บ้ามากพอก็จะต้องวิชั่นวิสัยทัศน์แบบยาวไกลมากอ่ะคุณมานิดเห็นอะไรวันนั้นถึงบอกว่าเออคุณมงคลมาช่วยหาหน่อยซิว่ามันจะเจอไหมเพราะมันอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่เจออะไรเลยก็ได้นะครับโอกาสแป๊กสูงมากคุณมานิดเชื่ออะไรครับสมัยก่อนเราฐานะไม่ค่อยดีทำทุกอย่างต้องอาศัยการเงินและฐานและความมียอดขายที่สูงมันถึงจะทำให้เราอยู่ได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในฐานะที่ไม่เดือดร้อนแล้วไม่ลำบากแล้วไม่ลำบากแล้วเพราะคืนสิ่งที่ดีคืนไปสู่ลูกค้านั่นคือประเด็นสำคัญทำไมเราไม่ให้คนไทยได้ดื่มน้ำที่มีคุณภาพที่ดีทีนี้ถ้าการดื่มน้ำที่มีคุณภาพดีถ้าคุณตั้งสูงคนกลุ่มเล็กจะได้คนกลุ่มใหญ่จะไม่ได้เพื่อให้ทุกระดับกินได้นั่นคือความสุขที่เราได้ไม่ใช่ฐานะการเงินหมายว่าถ้าทำสิ่งนี้สำเร็จก็จะทำให้คนไทยไม่ต้องบริโภคน้ำแร่จากต่างประเทศในราคาแพงครับแพงคนจะได้บริโภคน้ำแร่ในราคาที่เข้าถึงได้และมีประโยชน์ต่อตัวเขาเองนี่คือเป้าหมายใช่โอ้โหผมชอบไอ้เครื่องนี้มากเลยอ่ะมันเป็นซูเปอร์แมชชีนเลยอ่ะมันเร็วมากเลยนะฮะเกือบ 850,000 ต่อวันน่ะโอ้เสร็จแล้วไปบรรจุเป็นแพ็คอันนี้แบบที่ซื้อเลยใช่ออโตเมชันหมดเลยพอเป็นแพ็คแบบนี้แล้วสวยอ่ะสวยประมาณสัก12ปีคืนทุนทำธุรกิจที่ต้องคืนทุนอีก12ปีในวัยที่ใกล้ขออนุญาตนะครับใกล้เกษียณแล้วใกล้จะ80แล้วเนี่ยนะครับอีก12ปีเนี่ยอะไรครับรถแมพคือยังไงครับคือชีวิตเราสิ่งที่ดีเราควรทำต่อส่งให้กับลูกหลานตัวเราอาจจะไป80 85อย่าเอาชีวิตของเราเนี่ยมาถ่วงการวางแผนหรือมาถ่วงความก้าวหน้าของบริษัทหน้าที่เราคือจะต้องมองสิ่งที่ดีที่สุดที่จะคืนให้กับลูกค้าและถ้าเป็นน้ำที่เราคืนสุขภาพที่ดีมันเป็นสิ่งน่าทำทำได้ทำไมไม่ทำวันหนึ่งคุณก็ตายแต่ความดีที่คุณสร้างกับความงกที่คุณเอาเงินเยอะๆแบกไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยอันไหนจะมีประโยชน์เขาบอกว่าธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มักไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มองเห็นตัวเงินเป็นที่ตั้งแต่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มักเกิดขึ้นจากการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนส่วนใหญ่